wallpaper นะในมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันผลิตมาจากที่ไหนนะเราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะว่าจะเป็นหน้าแค่ประมาณเนี้ยเค้าเรียกว่า53เซนนะก็จะเห็นหน้าเล็กๆเงี้ยซึ่งไซส์นี้เนี่ยเราผลิตมาเป็นเวลายาวนานแล้วเป็นต้นตำรับของโลกเลยนะเป็นไซส์นี้ผลิตมาจากจีนนะแล้วก็ยุโรปนะถ้าเราเห็น wallpaper หน้า53เซนเนี่ยเราบอกได้เลยนะว่าเป็นสัญชาติไม่จีนกับยุโรปแน่นอนนะมี2ชาติถัดมาเนี่ยก็จะมีไซส์ที่หน้ากว้างกว่านี้นะที่ทางเกาหลีนะผลิตขึ้นมาก็จะเป็นไซส์หน้ากว้างประมาณ106เซนนะถ้าเราเห็นวอยเปอร์ม้วนหน้ากว้างขนาดนี้เราก็จะบอกได้เลยว่าเป็นสัญชาติเกาหลีแน่นอนนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทำให้ข้อดีของการที่มันกว้างขึ้นเนี่ยก็แปลว่ารอยต่อมันก็จะน้อยลงนะพวกนี้ก็เป็นอีกออปชันนึงนะที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอีกรายนึงนะของเกาหลีที่ผลิตขึ้นมาแต่ถ้าเป็นในแวดวงของงานคอมเมอร์เชียลงานโครงการเนี่ยก็จะใช้ขนาดใหญ่นะ106เซนคงไม่พอนะก็จะเป็นไซส์ขนาด137เซนนะคะที่เราใช้งานกันบ่อยๆสำหรับพวกงานโครงการนะแล้วก็พวกงานคอมเมอร์เชียลแอเรียงานติดโรงแรมพวกนี้ก็จะเป็นไซส์137เซนซึ่งจะเป็นงานชิ้นใหญ่แปลว่ารอยต่อจะยิ่งน้อยเลยนะจะไม่ค่อยมีก็จะใหญ่กว่าเดิมเลยพวกนี้ก็จะเป็นคอมเมอร์เชียลไซส์งานไซส์นี้ซึ่งน้อยมากก็จะอยู่ในยุโรปอเมริกาพวกนี้ค่ะก็จะเป็นไซส์นี้ที่สำหรับติดงานพวกโครงการใหญ่ๆก็หลักๆ ก็จะมี3ไซส์ค่ะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าวอยเปอร์เนี่ยมันมีมาจากสัญชาติไหนนะดูแค่หน้ากว้างเราก็รู้แล้วว่ามาจากชาติไหนก็จะดูโปรกันแม้ว่าเราไปซื้อของไปดูช้อปปิ้งวอลเปเปอร์หรือคุยกับคนขายเงี้ยเราจะดูรู้ดีกว่าถูกไหมเพราะเรารู้ว่าหน้ากว้าง53แน่นอนจีนยุโรปเท่านั้นนะแล้วก็106เซนมาจากเกาหลีนะแล้วก็137เซนก็จะมาจากยุโรปหรืออเมริกาซึ่งจะไม่ได้มีขายตามร้านทั่วไปนะพวกนี้ก็จะเป็นช็อปจะเป็นบริษัทที่นำเข้าเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ติดงานโครงการนะก็จะเป็นใช้สำหรับ commercial useก็ให้เป็นความรู้นะว่าเราจะรู้ดูหน้ากว้างวอลเปเปอร์ก็รู้แล้วมาจากชาติไหนนะก็ได้ไว้คุยกับคนขายได้ให้ดูเหมือนโปรนะถ้าชอบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ติดตามเราได้ก็จะให้เป็นชุดความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวอลเปเปอร์ตกแต่งผนังนะให้คุณมีความรู้ติดตัวไปใช้งานได้นะคะ